ด้วยที่ตั้งของโครงการนะครับเป็นทำเลที่เดินทางเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกสบายนะครับภายในตัวโครงการเนี่ยเขาได้นำสายไฟลงดินไว้หมดแล้วนะครับมีพื้นที่ใช้สอย241ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็3ที่จอดรถครับผนังกระจกนะครับเป็นบานแบบเต็มขนาดนี้เลยนะครับห้องนี้นะครับพื้นที่เนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะครับจะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมดูให้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผม Park Living Insider กับรายการเดี๋ยวดูให้เดอะรีวิวครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวโครงการบ้านกลางเมืองคลาสเซ่เอกมัยรามอินทราจาก AP Thailand ครับซึ่งเป็นบ้านจัดสรรระดับลักชัวรี่ในย่านเกษตรนวมินทร์ในราคาเริ่มต้น15ล้านบาทที่ตั้งโครงการจะเป็นอย่างไรแบบบ้านจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวผมดูให้ครับครับโดยที่ตั้งโครงการบ้านกลางเมืองคลาสเซ่เอกมัยรามอินทรานะครับจะตั้งอยู่ในซอยสุคนทสวัสดิ์19ซึ่งการเดินทางมายังตัวโครงการเนี่ยถือว่าไม่ยากเลยนะครับหากเราเดินทางมาจากฝั่งเกษตรนะครับตรงมาตามทางถนนประเสริฐมนุนกิจจากนั้นเลี้ยวซ้ายสู่ถนนสุคนทสวัสดิ์นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยสุคนทสวัสดิ์19แล้วก็ตรงมาตามทางนะครับตัวโครงการเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับหาไม่ยากเลยนะครับด้วยที่ตั้งของโครงการนะครับตั้งอยู่ในย่านเกษตรนวมินทร์นะครับซึ่งเป็นทำเลที่เดินทางเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็ยังอยู่ไม่ไกลกับจุดขึ้นลงทางด่วนด้วยนะครับคุณผู้ชมทำให้คนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้นะครับเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักครับซึ่งในอนาคตนะครับก็จะมีแผนทำรถไฟฟ้าอยู่บริเวณรอบๆตัวโครงการครับได้แก่นะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่ถนนรามอินทราครับรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลที่ถนนเกษตรนวมินทร์และรถไฟฟ้าสายสีเทานะครับที่ถนนประดิษฐ์มนูนธรรมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลือกในการเดินทางไปยังที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นครับนอกจากการเดินทางแล้วนะครับคุณผู้ชมในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับย่านนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องมีแหล่งช้อปปิ้งให้เราเนี่ยเลือกหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็น CDC The Walk บุญถาวรนะครับหรือห้างสรรพสินค้าใกล้ๆก็จะมีเซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับหรือใครอยากไปซื้อของราคาเบาๆนะครับก็มีตลาดหัวมุมเกษตรนวมินทร์ครับในส่วนของสถานศึกษาใกล้ๆนะครับก็จะมีโรงเรียนเลิศล่าซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนอันดับต้นๆของประเทศครับแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลนะครับก็จะมีโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ครับผมโดยโครงการบ้านกลางเมืองคาเซ่เอกมัยรามอินทรานะครับเป็นโครงการบ้านจัดสรรบนเนื้อที่ประมาณ32ไร่มีที่พักอาศัยทั้งหมด156ยูนิตครับโดยโครงการจะแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนแรกจะเป็นโซนคลาสเซ่วิลล่านะครับเป็นโซนบ้านเดี่ยวมีจำนวนที่พักอาศัยทั้งหมด56ยูนิตครับแล้วก็โซนที่2นะครับจะเป็นโซนคลาสเซ่เรสซิเดนต์ซึ่งจะเป็นโซนบ้านแฝด3ชั้นจะมีจำนวนที่พักอาศัยทั้งหมด100ยูนิตครับมาเริ่มกันที่ทางเข้าออกของตัวโครงการกันเลยดีกว่าครับซึ่งจะเป็นประตูแบบดับเบิลเกตนะครับจะเป็นระบบคีย์การ์ดแอสเซทคอนโทรลระยะไกลครับเป็นระบบอีซี่พาสนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะสะดวกสบายนะครับเวลาลูกบ้านเข้าออกตัวโครงการครับนอกจากนี้แล้วครับก็ยังมีการบันทึกภาพจากกล้อง CCTV เนี่ยเอาไว้อยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยประจำอยู่ทุกเกตของตัวโครงการครับครับโดยถนนหลักของตัวโครงการนะครับจะกว้าง18เมตรครับแล้วก็ถนนย่อยนะครับจะกว้าง9เมตรแล้วก็ที่สำคัญนะครับภายในตัวโครงการเนี่ยเขาได้นำสายไฟลงดินไว้หมดแล้วนะครับจึงไม่มีสายไฟเนี่ยมาลกสายตาแล้วก็ไม่มาบดบังทัศนียภาพภายในตัวโครงการครับออ
อเข้ามาในตัวโครงการนะครับส่วนแรกที่เราจะเจอจะเป็นคลับเฮาส์ที่มีชื่อว่า Wellness Pavilion ครับซึ่งจะเป็นหัวใจหลักของตัวโครงการเลยที่ลูกบ้านเนี่ยจะมาใช้งานร่วมกันแล้วก็เอาไว้รับรองแขกครับภายในคลับเฮาส์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมดูให้ครับเมื่อเข้ามาในคลับเฮาส์นะครับทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นล็อบบี้ขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาทำเป็นเซลล์ออฟฟิศเอาไว้รองรับลูกค้าที่มาดูโครงการครับแต่ในอนาคตนะครับเขาจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของห้องนี้เนี่ยเป็นเอาไว้รองรับแขกที่มาหาลูกบ้านครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยที่เขาปลูกเอาไว้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตคือจะทะลุเพดานออกไปเลยนะฮะแล้วก็จะมีบ่อน้ำพุด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางโครงการเนี่ยเขาต้องการเพิ่มบรรยากาศภายในคลับเฮาส์เนี่ยให้มีความร่มรื่นมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ถัดจากน้ำพุไปนะครับตรงนั้นก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ที่เอาไว้รองรับแขกที่มาหาเราก็ได้นะครับหรือว่าเรามานั่งเล่นก็ได้ครับพอเข้ามาตรงกลางของคลับเฮาส์นะครับก็จะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่นะครับที่มีความกว้างเนี่ยประมาณ20เมตรนะครับเป็นสระระบบเกลือซึ่งสระผู้ใหญ่เนี่ยก็จะลึกประมาณ 1.2 เมตรนะครับแล้วก็สระเด็กเนี่ยจะลึกประมาณ 0.6 เมตรนะครับแล้วก็ด้านข้างของสระว่ายน้ำเนี่ยครับเขาทำเป็นเด็กเนี่ยเอาไว้ให้เราเนี่ยมานั่งพักผ่อนหย่อนใจก็ได้นะครับหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยสามารถมานั่งรอดูลูกหลานเล่นน้ำก็ได้ครับนอกจากนี้นะครับเขายังมีที่นั่งเล่นด้านบนให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถชมวิวสระว่ายน้ำก็ได้นะครับหรือว่าจะชมวิวสวยแล้วก็วิวภายในตัวโครงการก็ได้ครับแล้วก็ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของฟิตเนสนะครับซึ่งจะเป็นแบบกระจกรอบด้านนะครับโดยภายในตัวฟิตเนสเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์การเล่นเนี่ยอยู่หลายชุดด้วยกันนะครับสามารถออกกำลังกายไปแล้วก็เทควิวของสระว่ายน้ำได้ด้วยไปในตัวครับแล้วก็ทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำของคลับเฮาส์นะครับซึ่งจะมีทั้งห้องน้ำชายแล้วก็ห้องน้ำหญิงนะครับภายในตัวห้องน้ำเนี่ยก็จะมีเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าห้องอาบน้ำนะครับโถสุขภัณฑ์มีห้องซาวน่าห้องสตรีมนะครับแล้วก็มีล็อกเกอร์นะครับเอาไว้ให้ลูกบ้านเก็บของด้วยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ของตัวโครงการครับก็จะมีสนามหญ้าโล่งๆแบบนี้เลยสามารถมาออกกำลังกายบริเวณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ด้านข้างของสวนเนี่ยก็จะมีทางเดินสามารถมาออกกำลังกายมาวิ่งมาจ็อกกิ้งหรือพาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเดินเล่นก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีที่นั่งเนี่ยให้สามารถมานั่งรับลมชมวิวตอนเย็นๆพร้อมกับฟังเสียงน้ำพุเพลินๆไปในตัวได้ด้วยครับแล้วก็ด้านปลายของพื้นที่สวนนะครับก็จะเป็นพื้นที่สนามเด็กเล่นนะฮะก็จะมีกระดานลื่นมีปีนผาจำลองนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยจะเป็นพื้นยางพิเศษที่มีความอ่อนนุ่มนะครับช่วยลดแรงกระแทกเวลาน้องๆหนูๆเนี่ยหกล้มเนี่ยก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บได้ครับแล้วแบบบ้านที่ผมจะมารีวิวนะครับมีชื่อว่าเอสตาครับเป็นบ้านแฝด3ชั้นนะครับบนที่ดินเริ่มต้นเนี่ยประมาณ 35.9 ตารางวาครับมีพื้นที่ใช้สอย241ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น4ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็3ที่จอดรถครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่หน้าบ้านกันเลยดีกว่าครับก็จะได้ประตูรั้วนะครับซึ่งจะเป็นประตูรีโมทอัตโนมัติเนี่ยเป็นแบบ3ตอนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสะดวกสบายเวลาเรานำรถเข้ามาจอดในบ้านครับส่วนทางด้านข้างนะครับก็จะเป็นประตูเล็กอีกบานนึงตรงนี้ก็สามารถใช้เดินเข้าออกได้ครับถัดเข้ามาด้านในตัวบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของโรงจอดรถสามารถจอดรถได้3คันนะครับแล้วก็พื้นที่ชั้น1นะครับมีพื้นที่ floor to ceiling เนี่ยสูงถึง 2.8 เมตรเลยนะครับและสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับที่ทางโครงการเนี่ยเขาดีไซน์มาได้ค่อนข้างดีเลยนั่นก็คือการที่เขาทำผนังกระจกเนี่ยทั้ง3ด้านเลยนะครับก็จะมีทางด้านนี้นะครับซึ่งจะเป็นแบบ bay window นะครับความสูงเนี่ยตั้งแต่พื้นเนี่ยจะหลดเกือบถึงเพดานเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านหลังผมเนี่ยก็จะไซส์เดียวกันตั้งแต่พื้นเนี่ยจะหลดถึงเพดานเหมือนกันนะครับก็มีทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับที่จะเชื่อมออกไปยังพื้นที่ข้างบ้านนะครับความสูงของกระจกเนี่ยก็ตั้งแต่พื้นเนี่ยถึงเพดานเช่นเดียวกันครับข้อดีของการทำผนังกระจกทั้ง3ด้านแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจะช่วยรับแสงธรรมชาติแล้วก็รับลมธรรมชาติเนี่ยเข้ามายังห้องนั่งเล่นได้ค่อนข้างดีเลยครับโดยพื้นที่ตรงกลางของชั้น1 นะครับทางโครงการเนี่ยเขาดีไซน์ทั้ง3พื้นที่เนี่ยให้เชื่อมถึงกันนะครับไม่ว่าจะเป็น
living area dining area นะครับแล้วก็ kitchen นะครับเชื่อมต่อกับพื้นที่ของโต๊ะรับประทานอาหารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นครัวซึ่งทางโครงการนะครับเขาทำให้ดูเนี่ยเป็นครัวแบบเปิดนะครับแต่ตัวบ้านจริงๆเนี่ยจะเป็นครัวแบบปิดนะครับคุณผู้ชมโดยเขาบิวให้ดูนะครับเคาน์เตอร์ครัวนะครับรูปตัว L เนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับมีฟังก์ชันการใช้งานครบครับไม่ว่าจะเป็นซิงค์ล้างจานขนาดใหญ่พื้นที่วางไมโครเวฟนะครับเตาไฟฟ้าหูดูดควันพื้นที่วางตู้เย็นนะครับมีตู้บนตู้ล่างเอาไว้เก็บของได้ครับแล้วก็ทางด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีประตูเนี่ยสำหรับออกไปยังลานซักล้างได้ด้วยครับซึ่งห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้อง Multi Purpose Room นะครับจะอยู่ตำแหน่งทางด้านหน้าของบ้านนะฮะโดยทางโครงการเนี่ยเขาดีไซน์เป็นเหมือนไลบรารีนะครับเป็นห้องนั่งเล่นหรือห้องเนี่ยเอาไว้รับแขกได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับจากพื้นที่เนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถทำเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุได้นะครับสามารถวางเตียงควีนไซส์ได้นะครับเพราะยังมีประตูเนี่ยทางด้านนี้ด้วยเวลาที่ผู้สูงอายุเดินเข้าออกเนี่ยก็จะสะดวกสบายครับและที่สำคัญนะครับที่ทำให้ห้องนี้เนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้จริงก็คือเขามีห้องน้ำทางด้านหน้าห้องให้ด้วยครับภายในห้องน้ำนะครับก็จะมีพื้นที่เนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับทางโครงการเขาก็จะลดระดับของพื้นเนี่ยลงมาประมาณ7เซนติเมตรนะฮะแบ่งส่วนแห้งส่วนเปียกเนี่ยไว้ชัดเจนเลยนะครับแล้วทางด้านนี้ครับก็จะเป็นเหมือนอ่างล้างหน้านะครับก็สามารถวางพวกอุปกรณ์อาบน้ำแปรงสีฟันได้เยอะเลยแล้วก็มีตู้เก็บของด้านล่างให้ด้วยครับทางด้านนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นสุขภัณฑ์นะครับสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นของคูลเลอร์ครับถัดมานะครับก็จะเป็นบันไดนะครับที่จะขึ้นไปยังชั้น2นะครับเป็นจุดที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาดีไซน์บันไดออกมาเป็นแบบโปร่งนะครับจะมองเห็นทะลุไปยังห้องครัวได้นะครับซึ่งแบบบ้านจริงๆเนี่ยก็จะเป็นแบบทึบมีห้องใต้บันไดเหมือนบ้านทั่วไปครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้พื้นที่ชั้น1เนี่ยมีความโปร่งทั้งชั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าครับขึ้นมาที่ชั้น2นะครับส่วนแรกที่เราจะเจอก็จะเป็นในส่วนของ Family Area นะครับซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาดีไซน์พื้นที่ตรงนี้มาเป็นเหมือน Private Zone เวลาที่มีแขกมาชั้น1นะครับก็ให้ลูกๆหลานๆเนี่ยมานั่งเล่นบริเวณนี้ได้ครับและที่ติดกับพื้นที่ของ Family Area นะครับก็จะเป็นในพื้นที่ของระเบียงตรงนี้ก็จะมีช่องแสงขนาดใหญ่ด้วยนะครับเพื่อรับแสงเนี่ยเข้ามายังห้องนี้ได้นะครับโดยพื้นที่ระเบียงเนี่ยต้องบอกว่ามีพื้นที่ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะคุณผู้ชมสามารถทําเป็นพื้นที่สีเขียวก็ได้นะครับอย่างที่โครงการเขาทําให้ดูเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวที่อยู่ทางด้านข้างกําแพงครับและนี่ก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับที่เขาบอกว่ามีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของตัวบ้านนี้เลยนะครับจะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมดูให้นะครับโดยพื้นที่ของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับจากที่ผมสังเกตนะครับสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้แบบสบายๆเลยนะครับยังมีพื้นที่โดยรอบเนี่ยสามารถวางโต๊ะหัวเตียงได้นะครับแล้วก็ส่วนทางด้านปลายเตียงตรงนี้นะครับเราสามารถบิวอินไซส์บอร์ดแบบนี้ได้เอาไว้วางพวกรูปหรือวางพวกหนังสือตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนไฮไลท์เลยนะครับที่เขาคงคอนเซ็ปต์นั่นคือความโปร่งของห้องใช่ไหมครับเขาก็ยังมีหน้าต่างนะครับบานใหญ่แบบสไลด์2ตอนแบบนี้มาให้นะครับตั้งแต่พื้นเนี่ยเกือบถึงเพดานเลยนะครับแล้วก็ส่วนอลูมิเนียมก็จะเป็นของท็อตเทนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางด้านนอกตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ของระเบียงก็ต้องบอกว่ามีพื้นที่เนี่ยค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับให้เราเนี่ยสามารถแบบว่าออกไปเทควิวก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับระเบียงนี้ก็จะเป็นกระจกแบบเทเวอร์การ์ดด้วยทำให้เวลาที่เราตื่นนอนมาเนี่ยสามารถเทควิวออกไปได้ข้างนอกเนี่ยไม่มีอะไรมาบดบังสายตาเลยครับถัดมาอีกฝั่งหนึ่งของห้อง Master Bedroom นะครับก็จะเป็นพื้นที่ของ Walk-in Closet นะครับซึ่งทางโครงการเนี่ยเขา Build-in มาให้ดูนะครับเป็นแบบ2บ้านเนี่ยขนาดใหญ่เลยตั้งแต่พื้นเนี่ยจะหลดเพดานเลยนะครับซึ่งเป็นตู้เสื้อผ้าที่สามารถเก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ของโต๊ะเครื่องแป้งนะครับสำหรับคุณผู้หญิงนะครับแต่สำหรับใครที่คิดว่าเอ้ยเสื้อผ้าเราเยอะอาจจะเก็บไม่พอหรือเปล่านะครับเราสามารถ Build-in Walk-in Closet เนี่ยเป็นรูปตัว L ข้อมูลแบบนี้ก็ได้นะครับถัดมาห้องน้ำ Master Bedroom นะครับจะเป็นแบบ Full Function นะครับซึ่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะครับมีพื้นที่เนี่ยขนาดใหญ่เลยสามารถเก็บของเนี่ยได้หลากหลายเลยนะครับแล้วก็ก๊อกเนี่ยจะเป็นแบบวอร์มเอาท์นะครับก็จะมีทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นกระจกที่เราไว้ส่องเนี่ยขนาดแบบค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะถัดมาด้านในครับตรงนี้จะเป็นสุขภัณฑ์นะครับก็จะเป็นของคูลเลอร์นะฮะส่วนทางด้านขวามือของผมนะคุณผู้ชมก็จะเป็นในส่วนของชาวเวอร์บ็อกซ์นะครับตรงนี้
ก็จะมีขนาดสักประมาณ90คูณ90เซนติเมตรนะครับก็จะมีแฮนด์ชาวเวอร์ก็มีเรนชาวเวอร์มาให้ซึ่งจะเป็นของคอลเลอร์นะครับแล้วก็ไฮไลท์ของห้องน้ำนี้เลยคือจะมีอ่างอาบน้ำของคัชมาให้ด้วยซึ่งทางโครงการเขาก็ติดทั้งน้ำร้อนน้ำอุ่นมาให้เรียบร้อยแล้วครับมาที่ชั้น3นะครับคุณผู้ชมจะมี2ห้องนอนนะครับห้องนอนตำแหน่งหน้าบ้านแล้วก็ห้องนอนตำแหน่งหลังบ้านนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูห้องนอนตำแหน่งหลังบ้านกันก่อนครับพอเข้ามานะครับห้องนี้นะครับจะเป็นห้องนอนตำแหน่งหลังบ้านนะฮะซึ่งมีพื้นที่เนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะครับสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้สบายสบายเลยยังมีพื้นที่โดยรอบเหลือให้สามารถวางโต๊ะหัวเตียงแบบนี้ได้ด้วยนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับทางโครงการเนี่ยเขาบิวอินเป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าแล้วก็เหมือนตู้เก็บของนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะแบ่งพื้นที่ครึ่งนึงนะครับทำเป็นตู้เสื้อผ้านะครับส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยทำเป็นเหมือนโต๊ะทำการบ้านของเด็กๆก็ได้นะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นระเบียงของห้องนี้นะฮะซึ่งมีพื้นที่เนี่ยขนาดกำลังพอดีเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถเนี่ยให้เด็กๆเนี่ยเขาออกไปทำเป็นเหมือนพื้นที่สีเขียวของตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นห้องน้ำภายในเนี่ยก็จะมีสุขภัณฑ์เนี่ยครบเลยนะครับไม่จะเป็นโถสุขภัณฑ์เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพื้นที่เก็บของนะครับพื้นที่อาบน้ำพร้อมกระจกกั้นอาบน้ำมาให้นะครับครับถัดมาห้องนอนอีกห้องนึงของชั้น3นะครับจะอยู่ตำแหน่งทางด้านหน้าของตัวบ้านนะครับต้องบอกว่ามีพื้นที่เนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับเพราะว่าสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้แบบสบายๆเลยนะครับยังมีพื้นที่โดยรอบนะครับวางเป็นโต๊ะหัวเตียงทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ทางด้านปลายเตียงเนี่ยยังมีพื้นที่ให้เราเนี่ยสามารถฝังทีวีไว้ตรงนี้ได้แล้วก็มีไซด์บอร์ดบริเวณตรงนี้ได้นะครับและที่สำคัญนะครับไฮไลท์ของตัวโครงการที่ยังคงคอนเซปต์ไว้นั่นก็คือผนังกระจกนะครับเป็นบานแบบเต็มขนาดนี้เลยนะครับตั้งแต่พื้นเนี่ยจะหลดเกือบถึงเพดานเลยนะฮะแล้วก็ทางด้านนอกเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ระเบียงให้อีกด้วยนะครับโดยเป็นราวกันโต่งเทมเปอร์การ์ดเหมือนกันครับถัดเข้ามาด้านในตรงนี้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็น walk-in closet นะฮะซึ่งทางด้านขวาของผมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าที่เขาบิวอินมาให้ดูนะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะครับจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งบิวเป็นกระจกเต็มผนังเลยแต่คิดว่าไอ้เสื้อผ้าไม่พอแล้วก็สามารถทำพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็น walk-in closet อีกฝั่งนึงก็ได้นะฮะถัดมาด้านในครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับโดยอุปกรณ์เนี่ยก็จะได้เหมือนกับห้องที่แล้วเลยนะครับโดยอุปกรณ์ภายในห้องน้ำนะครับก็จะเป็นของคอลเลอร์ครับท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าโครงการบ้านกลางเมืองคาเซ่เอกมัยรามอินทราน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็เหมาะสมกับใครครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวบ้านกันก่อนครับโครงการนะครับเขาออกแบบบ้านท่านี้นะครับมาตอบโจทย์ทุกเจเนเรชันนะครับห้องนอนทั้ง4ห้องนอนนะครับภายในตัวบ้านนี้เนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องนะครับสามารถใช้ชีวิตได้จริงครับและจุดเด่นของบ้านไทนี้เลยนะครับนั่นก็คือผนังกระจกนะครับที่กระจายอยู่ทั่วบ้านเลยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มแสงสว่างเนี่ยให้กับตัวบ้านได้นะครับแล้วก็การเดินทางนะครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครนะครับอาจจะเหมาะสมกับครอบครัวที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักนะครับเพราะว่าทำเลเกษตรนวมินเนี่ยทุกคนก็อาจจะพอทราบกันอยู่แล้วว่าเชื่อมต่อกับถนนหลักได้หลายสายด้วยกันนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลกับจุดขึ้นลงทางด่วนครับถัดมานะครับข้อสังเกตส่วนตัวของผมนะครับคิดว่าพื้นที่ด้านข้างบ้านเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างจำกัดเกินไปนะครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยได้เต็มประสิทธิภาพนะครับนั่นอาจจะเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับพื้นที่ภายในตัวบ้านมากกว่าครับสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับหากคุณผู้ชมอยากดูโครงการไหนแต่ไม่มีเวลาไปคอมเมนต์บอกเราได้นะครับเดี๋ยวเราดูให้ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ